อบมองน้องอยู่หน้าสตาร์วันวานสะท้านหัวใจและงามงามจริงโอ้แม่ก็ดีอย่างอีกชิ้นไกลไม่ยอมเพื่อยิ้มหยวนใจเธอทำเช่นไรดีหอบเบาๆและทักหน่อยทักหน่อยทักหน่อยเธอแม่น้องยายใช่บ่พี่จะเมามาดกมาดองให้เจ้ารำคาญและมีคู่หรือยังต่อวันหรือที่บ้านยังมีบ่รอตามตามตามพี่นี้จะตามไปหาแม่พ่อและกลัวไปเจอมาต่อที่นี้และน้องต้องหนีตีแม่ตายตายตายข้าแล้วเสียไปต้องตายแน่ๆและใครจะเลี้ยงจะแลชิ้นเอ้อชิ้นแง่ที่เด็กบอกตาผลงานเพลงนั่นเองนะครับพิเศษจากทีมงานทัชภาพที่แนะนำขึ้นมานะครับการเป็นการโชว์ต้อนรับพร้อมด้วยเจพีนั่นเองนะครับเรียกว่าโด่งดังกับบทเพลงนี้พอสมควรเลยครับผมนะครับกับด้านของ
หมายองนั่นเองนะครับนะผมเลยว่าตั้งแต่ปานโทนกระแสมาที่ใครๆเขาเรียกเจฟีหมายองกันไปหมดแล้วนะครับกลายเป็นฉายาไปแล้วนะครับก็ตามคำขอของพระทัตภาพด้วยแล้วก็มีแนะนำเพิ่มเติมจากทัตภาพด้วยบอกว่ารอบนี้ขอเหมาเฉพาะทีมงานทัตภาพอีกสักหนึ่งรอบนะครับขออนุญาตเรียนเชิญทีมงานทัตภาพก่อนเลยแล้วกันนะครับบอกว่าขอขึ้นก่อนนะขอขึ้นมาสักหนึ่งรอบนะเพราะนั้นเดี๋ยวเหมาไว้เลยร่วมสมัยนะร่วมสมัยเบรกนี้ให้เฉพาะทีมงานของทัชภาพนะหนึ่งรอบหนึ่งเบรกด้วยกันนะครับเป็นเชิญเลยนะครับน่าจะนั่งกันอยู่ที่โต๊ะด้วยเนาะหลายท่านเลยหลายท่านเลยนะครับสำหรับทีมงานทัชภาพนะแนะนำกันมาแนวร่วมสมัยเดี๋ยวจะให้สักหนึ่งเบรกแล้วกันนะครับเป็นรอบเฉพาะนะเฉพาะทีมงานของทัชภาพนั่นเองนะครับรีเทิร์นเลยนะรีเทิร์นเลยนะเพิ่มเติมขึ้นมาได้เลยด้านล่างเพิ่มเติมขึ้นมาได้เลยนะครับมีเพิ่มเติมไหมเอ่ยเอาเลยใช่ไหมอ่ะโอเคยังไงเดี๋ยวทีมงานท่านเจ้าภาพขึ้นเติมเติมมาแล้วกันนะครับนะขอไว้เฉพาะทีมของท่านเจ้าภาพหนึ่งรอบหนึ่งเบรกในรอบนี้กับแนวร่วมสมัยกันครับแค่ที่สูงน้ำมันจะต้องสนุกต้องการโบน
สำหรับรอบนี้กับทีมงานของท่านเจ้าภาพนั่นเองนะครับเอามาเป็นรอบเฉพาะเองนะก็เรียกว่าจัดพิเศษให้ก่อนเลยนะ4ผลงานเพลงกันเลยทีเดียวสำหรับแนวร่วมสมัยนะที่แนะนำขึ้นมานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณทีมงานท่านเจ้าภาพด้วยกับคุณนิ้งร้านทีมด้วยนะท่านเจ้าภาพใหญ่ในทำคืนนี้กันด้วยนี่เองนะครับนะกับเรื่องของงานผู้ร่วมรับนะครับกับคุณพ่อสำรวยเกศแก้วนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรียกว่าตำหนักชนิดน่าจะเปิดฟองให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันแล้วนั่นเองนะครับนั่นรวมถึงทีมงานท่านภาพเรียกว่าขึ้นมาได้เรื่อยๆเลยขึ้นมาได้เรื่อยๆเลยนะครับนะกับพวกเราทีมงานด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่เดินทางเพิ่มเติมมาติดตามอันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยละกันตอนนี้เราจำหน่ายเก้าอี้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นเรียกว่าขายดีจริงๆเลยสำหรับเก้าอี้นั่นเองนะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนด้วยละกันนะครับตอนนี้ไม่เป็นการเสียเวลานั่นเองขออนุญาตนำเสนอกันต่อเลยละกันนะครับลูกทุ่งย้อนยุคกันนะครับเบรกของแรกๆกันไปกับพวกเราเรียน